ธรรมคุณพ่อคุณแม่ญาติโยมทางบ้านที่กำลังรับชมรับฟังรายการธรรมะพระสีอ่านโปรดโลกอยู่ในขณะนี้นะหลายหลายท่านก็กำลังจ้องมองดูว่าแม่ชีจะกล่าวอะไรอีกใช่ไหมจ๊ะช่วงนี้ก็พบกับแม่ชีสุนันทานะเพื่อที่จะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะเราได้ฟังธรรมพระคุณเจ้าหลวงพ่อสุวรรณมนาลโยมาเนี่ยก็นานหลายเดือนแล้วนะก็ก่อนอื่นก็อนุโมทนาบุญกับคุณพ่อคุณแม่ญาติโยมทางบ้านที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกๆท่านที่ได้เล็งเห็นคุณค่าของพระธรรมนะอีกทั้งเราก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีธรรมนะรวมปัจจัยเงินทองที่มีเท่าที่เรามีได้ทำบุญได้นะมาทำบุญทำกุศลมาสนับสนุนรายการนี่แหละเราทำได้ถูกต้องแล้วนะไม่ได้พูดเข้าข้างตนเองแต่พูดเรื่องจริงนะรายการนี้จำเป็นที่จะต้องพูดความจริงไม่มีเรื่องโกหกหลอกลวงนะไม่โกหกหลอกลวงอะไรทั้งสิ้นเพราะคนรู้จริงเขามีอยู่ถ้าเราไม่พูดจริงออกไปเขาก็จะว่าเรามาหาหลอกมาหลอกกินอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็จำเป็นถ้าว่าใครเคืองอะไรก็ถือว่าเราเคืองพระพุทธเจ้าก็แล้วกันนะเราทั้งหลายก็บอกว่าขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วบวงมารใช่ไหมเราพากันสวดมนต์อ้อนวอนขอให้พบพระศรีอานในอนาคตการโน่นเทินว่าคนก็รอแต่อนาคตเราจะพบดวงแก้วเราจะแค้วบวงมารได้เนี่ยก็ตอนที่เราเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจึงจะรู้ว่ามารเป็นยังไงโกรธเป็นยังไงโลภเป็นยังไงนรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงศรีวิไลเป็นยังไงวสิยานเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นยังไงก็ตอนที่เราเป็นคนเป็นมนุษย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราได้เกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยเราจะต้องรออนาคตการทำไมเราก็ทำในปัจจุบันนี่แหละนะคะการที่เรารอคอยว่าได้พบดวงแก้วได้แค้วบวงมารได้พบพระศรีอานทำไมจึงอยากพบพระศรีอานเพราะอะไรเพราะใครๆก็รู้ว่าในยุคของพระศรีอานเนี่ยนะยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่5ในโลกของเราที่เรียกว่าพัทธรกัปเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายองค์ที่5ในโลกของเราเนี่ยมาสร้างความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเราจะมีแต่ความสุขสบายเรียกว่าบรมสุขทายเดียวเท่านั้นไม่มีความทุกข์หรือว่าบรมสุขเรียกว่าสุขเต็มดินเก็บกินบ่มมุดเงินทองนี่ร้อยหลายนั่นแหละเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าหลายจนบอกว่าอีหลาคำแป้งเอ้ยเอาไปถิ่มแหน่บ่เด้มันหลายแฮะคือกันกับบักม่วงมันสุกมันหลายนั่นแหละเฮาก็บ่ได้สนใจอยากกินอยากใดนั่นล่ะนะต่อไปเงินทองนี่จะหลายธรรมะเป็นขุมทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดธรรมะได้ก่อนนั้นจึงจะสามารถเข้าสู่ยุคศรีวิไลได้เข้าสู่ความสุขที่เรารอคอยอาหารการกินสมบูรณ์อากาศก็บริสุทธิ์นะไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีโจรปล้นจี้โอ้ยในยุคศรีวิไลนี่เฮานั้นอยากเห็นได้โจรเป็นหน้าตาจังใดเขาบ่มค่ำหยาบค่ำต่างๆนี่สิบ่มีเขาจะมีแต่เรื่องของเราเทวดาเทพพรมเป็นโลกของแดนสวรรค์แดนนิพพานดังนี้เขาเอิ้นว่าแดนศรีวิไลมันจะแบบว่าเขาทั้งหลายนี่จะบ่ได้เป็นทุกข์บ่ได้เดือดร้อนแต่บ่ได้มีหนี้มีสินกันเลยเพราะว่าทรัพย์สมบัติเขาว่างสมบัติใดนั่นเองนะเพราะก่อนที่เฮาจะเข้าสู่ยุคศรีวิไลใดเนี่ยเฮาทั้งหลายจะต้องสนับสนุนส่งเสริมในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเด้เฮาจึงสิเข้าสู่ยุคศรีวิไลใดไม่ใช่ว่าเราทั้งหลายนี่โอ้ยอยากนั่งสวดมนต์อยากเข้าสู่ยุคศรีวิไลนั่งสวดมนต์อ่อนวอนรออนาคตเข้าคิวเข้าแถวกันเป็นแถวยาวเหยียดว่าจะอยากเข้าสู่ยุคศรีวิไล
ส่วนจังใดจังใดเก่าเก่าบ่สามารถจะถึงเกิดกี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขยเก่าบ่ถึงแดนสิวิไลอยู่ปัสสยาริยะเมตไตรเพราะว่าหยังเพราะต้องทําในยุคปัจจุบันให้ได้ถ้าทําปัจจุบันได้แล้วจึงจะปัจจุบันนี่แหละจะเป็นยุคสิวิไลนะเหมือนกับเราเนี่ยตัวเรานี่มีบาปมีกรรมเราก็เปลี่ยนตัวเราให้เราเป็นคนบุญเลิกเบียดเบียนเลิกช่อเลิกโกงเลิกทุจริตเลิกคอร์รัปชันเนี่ยนั่นคือเปลี่ยนโลกใหม่ก็คือเปลี่ยนตัวเราใหม่นะทีนี้ไม่ใช่ว่าโอ้ยเราจะต้องยุคสิวิไลนี่ยุคของพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยอุ้ยเขาจะต้องพุ่นดวงดาวไปพากันสางจรวดสางย่านอวกาศทั้งหลายไปอยู่อีกโลกใหม่มาเป็นโลกของพระศรีอริยะเมตไตรเป็นโลกแห่งแดนสิวิไลเป็นแดนสวรรค์เป็นแดนนิพพานไม่ใช่เราจะไปอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเราต้องอยู่ในโลกของเรานี่แหละเราก็เปลี่ยนโลกปรับโลกใหม่ได้ก็คือปรับมวลมนุษย์ใหม่ให้มีศีลมีธรรมนี่แหละนะมันก็จะกลายเป็นโลกใหม่ทีนี้โลกที่จะเป็นโลกสิวิไลเนี่ยทำไมต้องให้สิวิไลด้วยก็เหมือนกับว่าโลกของเรานี้มันเดือดร้อนใช่ไหมล่ะมันเดือดร้อนมันเป็นทุกข์มันมีโจรปล้นที่มีเรื่องโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นกันตลอดรายการเลยทุกรายการนี่มีแต่เรื่องแบบนี้จนโอ้ยเจ้าหน้าที่ต่างๆไม่มีวันหยุดวันหย่อนเลยต้องตามเก็บเรื่องแบบนี้กันเห็นไหมนั่นแหละเพราะนั้นโลกมันก็เหมือนกับว่าบ้านเมืองของเรานี่มันจะมันจะพังมันจะล่มจมมันบ้านเรามันจะพังแล้วเพราะนั้นเราจะอยู่บ้านที่มันกำลังจะล้มจะคลื่นลงไปเนี่ยมันก็อันตรายแล้วใช่ไหมพังแล้วยังใกล้จะพังแล้วยังแล้วก็พังอีกแล้วก็พังอีกแล้วก็พังอีกมันก็ต้องพินาศล่มจมเพราะฉะนั้นอันตรายก็จะเกิดขึ้นแก่เราเพราะนั้นเราจะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะค้ำบ้านของเราขึ้นมาใหม่ว่าเราจะต้องรื้อบ้านของเราใหม่แล้วก็สร้างใหม่ปรับปรุงใหม่กันใช่ไหมปรับปรุงใหม่กันแล้วเราจะปรับปรุงยังไงล่ะนะอะไรที่ดีๆเราก็คงไว้อะไรที่ไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็ค่อยปลดออกนั่นแหละเราจึงจะได้โลกใบใหม่โลกสิวิไลในโลกใบใหม่โลกสิวิไลเนี่ยจะไม่มีเรื่องโกหกหลอกลวงจะไม่มีเรื่องของพูดผีปีศาจเรื่องของวิญญาณศาสตร์เรื่องของวัตถุมงคลเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของอวิชชาเรื่องของเดรัจฉานวิชานี้จะไม่มีในยุคของสิวิไลนี้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อสุวรรณอนาลโยเนี่ยก็จะนำสัจธรรมลงสู่โลกเพื่อให้ชาวโลกได้พบกับความสิวิไลอย่างแท้จริงนะหลายหลายท่านก็ทึ่งในปัญญาของพระคุณเจ้าหลวงพ่อสุวรรณอนาลโยที่สามารถดำรงคงธรรมครองพระธรรมไว้เพื่อที่จะให้ชาวโลกได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะไม่การที่จะทำให้ตนนี้มีเงินมีทองร่ำรวยได้ไม่ยากเลยเพราะศาสนานี้จะทำให้คนนี่มานับถือมาเชื่อได้ถ้าทำตามที่เขาชอบอย่างเงี้ยก็ไปพาเขาสวดมนต์ก็พาเขาไปไหว้วัตถุเอาน้ำมูกน้ำมนต์ไปให้เขาเอาฝ้ายผูกคอปอผูกศอกไปให้เขาขายฝ้ายขายอะไรอย่างเงี้ยนะหาเงินหาทองเอาอะไรต่อมีอะไรมากมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ยากตรงนี้ทำได้ง่ายมากเพราะเขาปูผมไว้อย่างดีแล้วแต่หลวงพ่อสุวรรณอนารโยเนี่ยไม่ได้หวังเพื่อความร่ำรวยเพราะหลวงพ่อสุวรรณอนารโยนี้ทรงรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาให้มาช่วยโลกให้มาโปรดโลกให้มาบอกโลกให้มาชี้แจงชาวโลกให้ปฏิบัติได้ถูกต้องถ้าทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่องค์ธรรมแล้วนะจึงต้องประกาศสัจธรรมเผยแผ่พระธรรมคำสอนออกไปไม่ใช่ว่าจะมาเสกเป่าอะไรให้เราอยู่เย็นเป็นสุขเลยโอ้ยยุคสิวิไลเนี่ยจะมีอัศวินขี่ม้าขาวมานะจะมาช่วยเรา
ให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขนะจะมาเสกให้โจรหมดไปเลยเงินทองจะไหลมาเทมาช่วยเราไม่มีนะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องเผยแผ่คําสอนออกไปให้เราได้เกิดปัญญาให้ได้เมื่อเราเกิดปัญญาแล้วเราทําบุญเป็นแล้วเราทําบุญให้ทานเป็นเราให้ทานตอบแทนบุญคุณพระธรรมที่เพิ่นพยายามที่จะหาทางให้เราเป็นที่พึ่งที่อาศัยนี่แหละแล้วด้วยความเมตตาสงสารจึงได้อดทนมาจนป่านนี้เป็นเวลานาน10กว่าปีเนี่ยพระคุณเจ้าก็จะนำทรัพย์นำสมบัติที่เกิดจากผลทานนี่แหละนำไปช่วยปลดหนี้ปลดสินเราต้องล้างบางตรงนี้ก่อนถ้าเราไม่ล้างบางออกจากบ่อนเบี้ยบ่อนใบ้บ่อนเบี้ยดอกเบี้ยต่างๆนี้บ้านเมืองจะศรีวิไลไม่ได้เลยนะต้องล้างตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราทั้งหลายญาติโยมคารวะญาติโยมทั้งหลายเนี่ยจะตัดสินใจแล้วว่าเราจะต้องช่วยกันแล้วเราจะต้องมาทําบุญทํากุศลกันรวมฤทธิ์รวมพลังเป็นต้นเงินต้นทองต้นทรัพย์ต้นสมบัตินํามาถวายทานเกิดเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่มหาศาลประมาณค่าไม่ได้แล้วทรัพย์สมบัติที่ได้มาเนี่ยก็จะนําไปปลดตรงนี้ก่อนถ้าไม่ปลดตรงนี้เนี่ยบ้านเมืองก็จะล่มจมลงไปอีกโจรปล้นจี้ขโมยลักช่อโกงทุจริตคอร์รัปชันก็จะมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็จะหักกระดูกกระเดียวกันยักษ์ใหญ่ก็จะลงกินคนนั่นแหละจะมาหักกระดูกกระเดียวตัวกิเลสนั่นแหละคือตัวยักษ์ใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ก่อนฉะนั้นแก้ผู้ที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้มีแต่องค์ธรรมเท่านั้นจึงจะแก้ได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติมันจะมาไม่ขาดสายเกิดความศรัทธาแล้วนี่ใครๆก็อยากจะได้บุญใช่ไหมล่ะสมบัติก็เท่ากับถ้าเราเปิดสมบัติได้เปิดทำได้ก็หมายถึงเราเปิดขุมทรัพย์ได้ทีนี้ทรัพย์สมบัติจะหลั่งไหลมาทำบุญทำกุศลเพราะใครๆก็อยากจะได้บุญกันมาแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนขอเพียงว่าช่วยให้บ้านเมืองช่วยให้คนได้อยู่เย็นเป็นสุขกันก็คือเหล่าเทวดาเทพพรหมทั้งหลายทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนี่แหละจะได้มาช่วยกันก็คือโลกของเรานี่แหละไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ชั้นนู้นชั้นนี้ชั้นนี้16 15ชั้นอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ก็คือในโลกของเรามวลมนุษย์ทั้งหลายที่เรียกว่าพญาคุดพญานาคทั้งหลายจะมาช่วยกันก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนก็จะได้มาช่วยผู้ที่เป็นประชาชนเรียกว่าชาติก็จะได้มาช่วยก็เรียกว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็จะได้มาต้อนมาโฮมอยู่ในเรื่องของศาสนาขององค์พระศาสดาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงจึงเรียกว่าทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินจะหันหัวเรือเข้ามาช่วยกันละทีเนี้ยจะไม่ไปแบ่งพรรคแบ่งพวกกูพวกมึงพวกอะไรต่างๆธรรมะจะเป็นผู้ตัดสินเองทีเนี้ยนะเราเมื่อเราตัดสินเลือกธรรมะแล้วนะเราเอาธรรมะแล้วเราไม่เอาอธรรมแล้วอธรรมก็ปล่อยไปเป็นอธรรมอะไรที่เป็นอธรรมเราก็ปล่อยไปเราไม่สนใจเราอุเบกขาใช่มั้ยนั่นแหละทีนี้นี่เราก็เลยต้องมาเอาธรรมทีนี้ธรรมะจึงจะไปค้ำจุนโลกได้ทรัพย์สมบัติที่เรานำมาทานมาตั้งเป็นกองบุญกองกุศลเพื่อที่จะนำไปช่วยคนยากคนจนคนแค้นคนที่หมดหนทางไปหรือใครๆก็ตามที่เดือดร้อนต่างๆในช่วยกันเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจนะเป็นน้ำฝนที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้าสุราลัยนะลงสู่แดนดินทั้งหลายนี่แหละก็คือสมบัติที่ได้จากทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะจึงเรียกว่าแขนสายสั่นแขนหัวเหย่าลืนเมื่อหัวยังถึงฝ่ามือสายยังลุ่งดินนั่นแหละจะได้มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันทีนี้หันหาเข้าหาพระธรรมมาขึ้นเรือลำเดียวกันทีนี้ครูบาอาจารย์ก็จะเป็นผู้ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงให้แล่นเลี่ยงในคงคาเพราะว่าจะพาเราเข้าสู่ยุคศรีวิไลเข้าสู่ฝั่งพระนิพพานได้นะจ๊ะเพราะนั้นหลวงพ่อสุวรรณอนันตระโยได้ครองธรรมมาก็เพื่อตรงนี้แหละเพื่อที่จะช่วยเหลือเรานี่แหละนะจึงได้แต่มองเห็นโลกแล้วก็เกิด
ความเวทนาสงสารก็ใช้ปัญญานะเราจะต้องนำสัจธรรมลงสู่โลกให้ได้ถ้าเรานี้เปิดโลกให้ชาวโลกได้เห็นธรรมเปิดหูเปิดตาให้ตาเขาแจ้งตาเขาสว่างได้เนี่ยเขาจะเกิดความศรัทธาแล้วก็เชื่อในธรรมหันหัวเรือเข้าหาธรรมมาสนับสนุนส่งเสริมพระธรรมที่ถูกต้องแล้วทีเนี้ยนะทีเนี้ยเนี่ยเขาก็จะมีความสุขความเจริญกันนั่นแหละคือการที่เราสร้างโลกใหม่นะไม่ใช่ว่าเราจะไปอยู่พากันไปเสียเงินซื้อตั๋วไปสู่ยานอวกาศขึ้นอวกาศไปอยู่ดวงดาวดวงจันทร์ดาวพุธพฤหัสศุกร์ยูเรนัสเนปจูนพลูโตไม่ใช่นะอยู่ในโลกของเรานี่แล้วเราไม่ต้องไปสูญเสียเงินทองอะไรทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยนำมาทำบุญให้ทานนั้นสมบัติก็จะหลั่งไหลมาทรัพย์สมบัติก็จะนำไปเลี้ยงชาวโลกต่อไปเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าคือการให้การช่วยเหลือเกื้อกูลอนุเคราะห์ใช่ไหมธรรมะของพระเจ้าไม่ได้เอาไปเข้าพุงตนเองไม่ได้เข้าขี้โพตนเองไม่ได้เข้าสะดือตนเองอะไรอย่างเงี้ยนะจึงจะช่วยโลกได้ครับฉะนั้นเรารู้แล้วเราต้องเกิดปัญญาเราจะต้องเข้าใจเราก็ต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมไม่ได้เพื่อใครก็เพื่อเราเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อความสงบสุขสันติสุขที่เรารอคอยโลกจะได้ไม่ต้องเกิดสงครามบ้านเมืองเราจะได้ไม่ต้องออกไปรบรากันทำให้ความศิวิไลทางด้านวัตถุเนี่ยต้องพังทลายลงไปเพราะว่ารบรากันมากใช่ไหมทีนี้ก็เพียงแต่ว่าเรามาปรับจิตปรับใจทรัพย์สมบัติเอาอย่างที่เราออกไปชุมนุมเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยกันนะเสียเงินไปเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเนี่ยนะเราเอาเงินทองไปใช้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มากมายที่มันก็ยังไม่สงบสุขอีกเห็นไหมแล้วเราก็จะสู้รบกันเถียงกันด่าทอกันพวกกูพวกมึงอยู่อย่างเงี้ยนะเราก็ล้างเราจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ได้จะทำให้ประเทศเดินหน้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะช่วยโลกช่วยบ้านช่วยเมืองได้ก็ขึ้นอยู่กับคฤหัสถ์ญาติโยมนี่แหละจะต้องตัดสินใจและตัดสินใจเองว่าเราจะเลือกเอาธรรมะหรือว่าเราจะเลือกเอาอาธรรมเอาเดรัจฉานวิชานะเราไปพึ่งวัตถุภูเขาต้นไม้อารามเจดีย์ตุ๊กตาผีลูกเทพลูกอะไรต่างๆจะไม่มีในยุคศิวิไลนะจ๊ะอารามเจดีย์ก็จะให้คุณพ่อคุณแม่ญาติโยมทางบ้านได้ร่วมพิจารณาธรรมสำหรับวันนี้ก็จะให้พิจารณาในหัวข้อเรื่องการเข้าถึงยุคศิวิไลอันแท้จริงก็กราบเรียนกราบนิมอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าหลวงพ่อสุวรรณอารันโยมาบรรยายธรรมณบัดนี้สาธุต่อไปนี้หลวงพ่อจะได้เกริ่นได้กล่าวเรื่องการเข้าถึงยุคศิวิไลอันแท้จริงการที่พวกเราทั้งหลายจะเข้าถึงยุคศิวิไลอันแท้จริงนี่มันจะเกิดขึ้นอย่างไรที่ว่ามันจะเป็นยุคศิวิไลได้น่าได้ไหมพวกเราทั้งหลายก็จะต้องมายึดศีลยึดธรรมเนี่ยมนุษย์เราจะมีศีลจะมีธรรมนั่นแหละมันจึงจะถึงยุคศรีวิไลอันแท้จริงงานได้มั้ยถ้าพวกเราทั้งหลายนี่มายึดเอาศีลเอาธรรมกันนี่แหละมันจะถึงยุคศรีวิไลน่าเห็นมั้ยแต่เราก็อย่าไปมองเห็นเลยดนตรีมโหรีสิ่งเก่าเหล่านั้นมันจะเป็นยุคมันจะเป็นศิวิไลตรงนั้นมันไม่ใช่นะยุคศิวิไลอันแท้จริงนี่คือมนุษย์จะเห็นศีลมนุษย์จะเห็นธรรมมนุษย์จะมีศีลมนุษย์จะมีธรรมมนุษย์นี่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้เท่านั้นน่าเห็นไหมมันจึงจะตกเข้าไปสู่ยุคศรีวิไลอันแท้จริงมีแต่คุณศีลมีแต่คุณธรรมมีแต่คำสอนมีแต่สิ่งที่มันดีๆศรีวิไลมันก็เกิดขึ้นได้น่าเห็นไหม
แต่มันก็จะต้องมีตั้งแต่สิ่งที่มันดีๆนั่นแหละนั่นมันจะเกิดขึ้นนั่นจึงเรียกว่าจิตของมนุษย์เป็นศรีวิไลนั่นเห็นไหมนั่นเรามีแสงแต่เราไม่ติดแสงเรามีสีแต่เราไม่ติดสีเรามีรูปแต่เราไม่ติดรูปมีนามแต่เราไม่ติดนามนั่นเห็นไหมมีขันเราก็ไม่ได้ติดขันนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าตรงนั้นนะมันจะเกิดศรีวิไลตรงนั้นจะมีศรีวิไลนั่นเห็นไหมถ้าให้พวกเราทั้งหลายหันมามองเห็นในคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงตรงนี้จุดนี้และพวกเราทั้งหลายจะเข้าใจเห็นไหมในแนวที่ปฏิบัติของพวกเราจะเข้าสู่ยุคศรีวิไลเห็นไหมคำว่ายุคศรีวิไลเนี่ยมันเป็นยุคศีลหน้าเห็นไหมให้พวกเราทั้งหลายยึดเอาศีล5นี่แหละแต่คนมนุษย์ของเราเนี่ยมีศีลมีธรรมมีศีล5ประจำตัวประจำจิตประจำใจแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเข้าสู่ยุคศรีวิไลได้นะเห็นไหมเขาจึงจะเรียกได้ว่าตกเข้าสู่ยุคศรีวิไลนะเห็นไหมเนี่ยเขาจึงเรียกว่าตกเข้าสู่ยุคศรีวิไลได้อันแท้จริงนะถ้าหากพวกเรามายึดเอาคำสอนของพระศาสดาตรงเดียวเท่านี้แหละที่เดียวเท่านี้แหละแสงมันก็จะนี่สีมันก็จะนี่สวยก็จะนี่งามก็จะนี่ดีมันก็จะนี่แหละมันอยู่ที่จิตที่ใจของพวกมวลมนุษย์นั่นเองมั้งศรีวิไลที่มันจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่จิตที่ใจของมนุษย์นั่นแหละมันเป็นศรีวิไลนั่นเองมั้งตรงนั้นแหละตรงที่ว่ามันเกิดศรีวิไลได้นั่นเองมั้งมันจะมีความสุขสนุกสนานล่าเริงบันเทิงจิตล่าเริงบันเทิงใจจะบรรลุลั่นจะสนั่นเมืองน่ะเห็นไหมแต่พวกเราหันมาเห็นหันมามองหันมายึดหันมาเอาน่ะเห็นไหมแล้วชาวบ้านชาวเมืองของเราเนี่ยมันก็จะเจริญรุ่งเรืองจึงเรียกว่ามันจะเป็นศรีวิไลนั่นแหละน่ะข้ารันฟันแตงไม่มีรักจ่อขโมยก็ไม่มีมีแต่สิ่งที่มันดีๆเป็นศรีวิไลนะเห็นไหมให้พวกเราเห็นอย่างนี้ให้พวกเราเข้าใจอย่างนี้เราจึงจะนับได้ว่าศรีวิไลเนี่ยมันจึงจะเกิดมันจึงจะมีมันจึงจะเป็นมันจึงจะไปมันจะถึงความจริงของมันนั่นแหละนะเห็นไหมนั่นถ้าเราไปเอาอย่างอื่นที่มันนอกเหนือจากศีลนอกเหนือจากธรรมนอกเหนือจากคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ไปแล้วนะน่าเห็นไหมตรงนั้นมันจะไปเกิดศรีวิไลให้แก่พวกเราได้อย่างไรเราจะเอาตัวไหนมาเป็นศรีวิไลมันก็เป็นไม่ได้น่าเห็นไหมแต่สิ่งที่มันจะเกิดเป็นศรีวิไลได้จริงๆนั้นเราต้องเข้าใจว่ายุคนี้มันจะเข้าสู่ศรีวิไลได้ก็เพราะเราปลดหนี้เราปลดศีลเราปลดทุกข์ปลดกรรมปลดเวรปลดให้แก่พวกมวลมนุษย์เราทั้งหลายได้นี่แหละมันจึงจะเข้าไปสู่ยุคศรีวิไลมันจึงจะเจริญมันจึงจะรุ่งเรืองน่าร่าเริงบันเทิงจิตร่าเริงบันเทิงใจมันจะบันเทิงลั่นจัดสนานเมืองถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยช่วยกันตรงนี้น่าเห็นไหมให้พวกเราหันมามองเห็นว่าช่วยพระศาสดาสอนพวกเราให้ช่วยมนุษย์นี่แหละมันได้บุญบุญจะส่งบุญจะถึงเราจะได้บุญจริงถ้าหากว่าเราหันมาช่วยกันตรงนี้ช่วยมนุษย์ตรงนี้น่าเห็นไหมพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกพวกเราจึงสอนพวกเราเนี่ยให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยช่วยมนุษย์น่าเห็นไหมถ้าหากว่าพวกเราช่วยกันเนี่ยมันจะช่วยกันไปสวรรค์มันจะช่วยกันไปนิพพานเนี่ยมันจะช่วยได้ไม่ใช่ให้หินตัวนั้นมาช่วยเราไปสวรรค์ไม่ใช่ให้เหล็กตรงนั้นมาช่วยเราไปนิพพานนะตรงนั้นเนี่ยมันช่วยพวกเราไม่ได้พวกเราก็เห็นพวกเราก็รู้พวกเราก็เข้าใจแม้แต่เด็กที่ว่ามันยังอยู่วัยเรียนมันก็ยังรู้เลยนะของดีของชั่วอันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนจริงอันไหนเท็จนะยิ่งทุกวันเนี่ยเด็กมันยิ่งฉลาดนะมันจะรู้หมดนะเด็กมันจะรู้นะเห็นไหมมันจะรู้ว่าถ้ามันลืมตาขึ้นแล้วมันจะตอบเราตอบปัญหาเราได้เลยว่าเออเราลืมตาขึ้นแต่ที่นี่เขาบอกเราว่าเขาอุ้มเป็ดแต่เราลืมตาขึ้นแล้วทำไมเขาอุ้มไก่ได้แล้วน่าเห็นไหม
ถ้าเด็กมันไม่ลืมตาดูมันก็จะไม่รู้แต่ทีนี้เด็กมันลืมตาดูมันมีตามันไม่บอดทีเนี้ยมันตาแจ้งแล้วเด็กมันจึงมองเห็นว่าเอ๊ะเขาอุ้มไก่นี่ว่าไม่ใช่อุ้มเป็ดทำไมบอกเราว่าเป็ดมันเป็นไก่น่าเห็นไหมเขาเห็นไหมเนี่ยน่าเห็นไหมแต่มนุษย์เราเนี่ยเราต้องรู้แต่ว่าอย่างทุกวันเนี่ยนะมันหลอกกันแบบนั้นหลอกกันแบบสดๆอย่างนั้นน่าเห็นไหมเพราะว่าอุ้มเป็ดอยู่แท้ๆก็ไปบอกเขาว่าฉันอุ้มไก่ฉันอุ้มไก่ข้าอุ้มไก่ข้าอุ้มไก่เห็นไหมเนี่ยก็เปรียบเทียบให้พวกเราพวกมนุษย์ทั้งหลายในทุกวันเนี่ยที่เขาเอาศาสนาของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแอบอ้างนะแหละน่าเห็นไหมมันอ้างกันว่าตรงนี้แหละมันเป็นศาสนาตรงนี้แหละมันเป็นศาสนาแต่เขายังไม่รู้จักว่าศาสนาเนี่ยจึงว่าบอกว่าเด็กถ้ามันลืมตาก็แล้วเด็กมันก็จะรู้นั่นแหละน่าเห็นไหมที่เราอุ้มอยู่นั่นน่ะที่เราถืออยู่นั่นน่ะน่าเห็นไหมน่าแต่ทีนี้พวกเราก็ไปเอาด้านวัตถุด้านประเพณีทั้งหลายทั้งปวงเก่าเหล่านั้นแหละมายึดตรงนั้นมาถือตรงนั้นแหละว่านี่แหละคือศาสนาของข้าต้องมาทำแบบนี้ต้องมาเป็นอย่างนี้นั่นเห็นไหมต้องมาร้องรำทำเพลงตัวนี้เป็นศาสนาเนี่ยเห็นไหมนั่นเห็นไหมเนี่ยนี่แหละพวกเราทั้งหลายพวกเราต้องเข้าใจว่าตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นศาสนาน่ะเห็นมั้ยศาสนาพระศาสดาก็บอกพวกเราแล้วว่ามันอยู่ที่คำสอนของพระศาสดาสอนโลกสอนมนุษย์น่ะเห็นมั้ยสอนให้รู้ให้เป็นคนดีน่ะสอนโลกเป็นสอนให้เป็นคนดีนั่นแหละสอนให้รู้จักที่ดีที่ชั่วที่ได้ที่เสียที่บวกที่ลบนี่แหละสอนให้โมฆะความโลภโมฆะความโกรธความหลงที่ติโมหะตัณหาอยู่ที่จิตที่ใจของพวกมนุษย์ถ้ามันลงตัวเป็นคำสอนตัวนี้เรียกว่าตัวนี้แหละคือธรรมตัวนี้แหละเป็นคำสอนตัวนี้แหละเป็นศาสนาให้พวกเราคิดให้พวกเราพิจารณาให้พวกเราเข้าใจคำว่าศาสนาที่แท้จริงมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงออกไปเป็นหินออกไปเป็นเหล็กออกไปเป็นต้นไม้ออกไปเป็นเป็ดออกไปเป็นไก่นะมันไม่ใช่ตรงนั้นน่าเห็นไหมมันออกมันก็ออกได้ก็ออกจากมนุษย์นี่แหละศาสนามันออกจากตรงนี้มนุษย์ที่ยังมีตัวตนนี่แหละเขาเรียกว่าศาสนาตัวนี้เขาเรียกศาสนาได้นะถ้ามันมีตัวตนน่าเห็นไหมก็เพราะเขาสามารถที่ว่าจะถือศาสนาของพระศาสดาได้เพราะถ้าเขามีธรรมก็เรียกว่าถือศีลถือธรรมถือคำสอนอย่างนี้เขาเรียกว่าถือศาสนาของพระศาสดาเห็นไหมนั่นให้มาถือกันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละรักษากันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็รักษากันอยู่ในปัจจุบันก่อนตายนี่แหละเราอย่าเพิ่งตายนี่แหละคำสอนพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนอยู่ตรงนี้บอกอยู่ตรงนี้ให้ยึดอยู่ตรงนี้น่าเห็นมั้ยพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกพวกเราก็สอนพวกเราแล้วว่าอย่าไปถือมันเลยวัตถุมงคลนั่นที่พวกเราเอามายึดมาถือมาปรุงมาแต่งเอาเหล็กเอาหินเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาปรุงมาแต่งขึ้นมาก็ว่านี่แหละของศักดิ์สิทธิ์นี่แหละศาสนาน่าเห็นไหมถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยสอนกันเนี่ยถ้าหากว่าเราได้จุดเทียนตุ่มเข้าไปเนี่ยพวกเราก็ไปเดินรอบโบสถ์เดินรอบโบสถ์ก็ไปปักเทียนไว้ตรงนั้นแหละเราจะไปสวรรค์เราจะไปนิพพานอย่างนี้ก็อย่าได้ไปสอนโลกอย่าไปสอนมนุษย์ให้เขาไปยึดเอาแบบนั้นว่าตรงนั้นจะส่งเราไปสวรรค์ตรงนั้นจะส่งเราไปนิพพานจ้าเนี่ยมั้งถ้าพวกเราทั้งหลายจะสอนมนุษย์จะบอกมนุษย์เราต้องบอกเขาตรงๆนะบอกเขาว่าให้เขายึดคำสอนให้เขาถือคำสอนนำคำสอนเนี่ยไปปฏิบัติที่เรายังไม่ละเราก็ละซะที่เรายังโกรธเราก็ละซะที่เรายังหลงเรายังละซะเราก็ละซะเห็นไหมที่มันไม่ดีแล้วก็ละสิ่งที่มันไม่ดีซะแล้วตัวเราก็มาทำดีทำความดีทำให้ตัวตนทำให้ตนเองช่วยเหลือตนเองช่วยให้มันได้เนี่ยสอนอยู่นี้บอกอยู่นี้น่าเนี่ยมั้ง
พวกเราทั้งหลายก็อย่าไปบอกว่าธูปตรงนั้นจะเป็นบุญเทียนตรงนั้นจะเป็นบุญดอกไม้ตรงนั้นจะเป็นบุญแต่งกันแล้วเดี๋ยวไปขมาตรงนั้นจะได้บุญได้กุศลก็จะส่งเราไปสวรรค์ส่งเราไปนิพพานตรงนั้นเราก็อย่าได้ไปพูดกันถึงกันอีกแล้วนะศาสนายุคใหม่ยุคที่จะมันจะเป็นศรีวิไลได้นี้มันต้องหันมาเห็นตรงนี้หันมาปฏิบัติธรรมตรงนี้เราจะเห็นศรีวิไลเราจะเห็นสวรรค์เราจะเห็นนิพพานคําว่าสวรรค์นั่นแหละศรีวิไลน่ะเห็นไหมนั่นก็เพราะจิตของพวกมวลมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นสุขนั่นแหละมันจะได้ปลดหนี้มันจะได้ปลดศีลมันจะจะเป็นสุขถ้าหากว่านี่ศีลตัวนี้มันยังไม่ถูกปลดนี่มันก็จะไปสวรรค์มันก็จะไปนิพพานมันจะไปตรงไหนมันก็ไปไม่ได้นั่นแหละเข้าวัดก็ไม่รวมนั่นแหละก็เพราะมนุษย์เราทั้งหลายมันตกทุกข์ตรงนี้มันตกกรรมอมหันต์ตรงนี้มันตกไฟนรกไฟเดือดตรงนี้นี่แหละเขาพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่านรกไฟเดือดที่ว่ามันเผาผลาญจิตใจของพวกมนุษย์แล้วมันทำให้มนุษย์เป็นทุกข์ทำให้มนุษย์จับสนทำให้มนุษย์วุ่นวายทำให้มนุษย์ตกนรกไฟเดือดนรกไฟเดือดให้แก่มนุษย์มันอยู่ตรงนี้น่าเห็นไหมน่าเห็นไหมเราต้องคิดต้องเข้าใจที่ว่าถ้าพวกเราทั้งหลายเนี่ยยังมีหนี้มีสินจองกรรมจองเวรอยู่กับโลกอย่างนี้แล้วเราจะไปไหนกันเราจะไปไหนได้นะเพราะหนี้สินของพวกเรามันท่วมท้นอยู่เนี่ยหนี้ตัวนี้มันฝังจิตมันฝังใจมันถึงจิตมันถึงใจมันเป็นเรื่องของจิตของใจของพวกมนุษย์นั่นแหละทุกอมหันต์ตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นกรรมเป็นเวรอยู่กับโลกมันติดตรงนี้ได้ไหมตัวหนี้สินนี่แหละเขาจึงเรียกว่าติดหนี้ติดสินเพราะว่ามันหนี้นี่แหละมันติดไหนไหมมันติดโลกติดวัฏฏะสงสารติดกรรมติดเวรไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าองค์ใดที่จะมาโปรดโลกมาช่วยโลกให้เขาได้พ้นทุกข์พ้นกรรมพ้นเวรพ้นภัยพ้นอันตรายในตัวนี้ถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายไม่ช่วยกันตรงนี้แล้วมนุษย์จะตกนรกตกกรรมตกเวรมาตกอยู่ตรงนี้นั่นเองน่าเห็นไหมในเมื่อพวกเราทั้งหลายได้ยินข้อธรรมได้ยินเสียงธรรมคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้แล้วพวกเราต้องหันมามองกันพวกเราต้องหันมาเมตตากันพวกเราต้องหันมาเอ็นดูกันพวกเราต้องหันมาช่วยกันให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยช่วยมนุษย์แล้วมนุษย์จึงจะเข้าสู่ยุคศรีวิไลถ้าเราไม่หมดหนี้ศีลไม่หมดหนี้กรรมหนี้เวรตัวนี้เราจะไปบอกก็ว่าศรีวิไลศรีวิไลศรีวิไลมันอยู่ตรงไหนน่ะเห็นไหมน่ะแต่ถ้าเราไม่ช่วยมนุษย์อย่างนี้เนี่ยยุคนี้มันก็จะไม่ตกศรีวิไลน่ะเห็นไหมน่ะแต่พวกเราทั้งหลายเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยผู้ที่ว่าไม่ติดลาภยศสรรเสริญคลายลาภยศสรรเสริญให้ทรัพย์สมบัติแก่โลกคืนสู่โลกช่วยอนุเคราะห์โลกเอานำทรัพย์สมบัติตัวเนี้ยมาปลดปล่อยสัตว์โลกมาช่วยโลกตรงนี้ช่วยมนุษย์ตรงนี้มาปลดทุกข์ให้แก่โลกคือปลดหนี้ปลดสินให้แก่มนุษย์นี่แหละมันเป็นกรรมเป็นเวรกันอยู่อย่างนี้อย่าให้โลกของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอีกนะตัวเนี้ยนะถ้าหากว่ายุคของเรามันล้างตรงนี้มันหมดแล้วก็อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกนะนั่นทรัพย์สมบัติทุกคนเนี่ยคนนั่นแหละจะได้ช่วยคนก็เพราะคนจะบรรลุธรรมจะได้นำคำสอนจะได้ศีลได้ธรรมจะรู้จักปลดรู้จักลดรู้จักละรู้จักคลายรู้จักปองรู้จักวางรู้จักให้เขาถ้าเห็นไหมแล้วจะทานเงินทานทองตัวนี้จะไม่เสียดายเพราะเขาบรรลุธรรมได้แล้วเพราะมีพระพุทธเจ้ามาบอกเขาแล้วว่าให้ทานกับมนุษย์มันได้บุญมนุษย์มันตกทุกข์คือตัวนี้ต้องช่วยมนุษย์ตรงนี้แล้วต้องรีบตักรีบช่วยรีบช่วยกันตรงนี้มันจะเกิดบุญมันจะเกิดกุศลเพราะเรารู้เพราะเราแจ้งแล้วน่าเห็นไหมแต่ถ้าพวกเรารู้พวกเราแจ้งแล้วเนี่ยพวกเราก็จะต้องมาช่วยโลกตรงนี้แหละมาช่วยทำช่วยคำสอนตัวนี้แหละมาบำรุงทำมาบำรุงคำสอนก็มาตรงนี้แหละเพราะพระธรรมตรงนี้จะไปช่วยโลกพระธรรมตรงนี้จะเอาโลกพระธรรมตรงนี้จะช่วยมนุษย์นั่นเห็นไหมนั่นทำตรงนี้ก็เลือกก็หวานพวกเราทั้งหลายนะเพื่อนเราเอ้ยอยู่ไหนเพื่อนเอ้ยเราก็ร้องตะโกนโวยวายอยู่คนเดียวนั่นเห็นไหมมันไม่ยอมแลเห็นมันไม่ยอมมองไอ้พวกตัวรู้ทั้งหลายพวกมหาทั้งหลายพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกเรียนธรรมมาทั้งหลายเนี่ยเรียนไปทำไมเรียนธรรมนะ
พวกเราเรียนมาทำไมเรียนใครบอกพวกเราใครสอนสอนพวกเราให้ไปทำอะไรแต่ธรรมะพระศาสดาสมมาพระพุทธเจ้าสอนพวกเราสอนให้พวกเราไปทำอะไรให้พวกเราจงลืมเถอะตาของพวกเราที่มันบอดจุดนี้ก็ให้มันลืมขึ้นมาซะให้มันเห็นซะให้เห็นเพื่อนของเราให้เห็นตัวของเราให้เห็นตัวตนของตนเองเถอะนะเห็นไหมแม้แต่ตัวของตัวเองก็ยังไม่เห็นทีนี้ก็ไปประกาศจะทำออกไปที่ว่าตนเป็นผู้รู้ตนเจ๋งตนดังตนขังเหลือเกินแล้วมันขังตรงไหนมันดังตรงไหนมันช่วยโลกได้ตรงไหนมันช่วยมนุษย์ได้ตรงไหนที่เราจะบอกว่ามันเด่นมันดังนะเดี๋ยวไปถ้ามันเด่นมันดังจริงๆก็ให้ช่วยมนุษย์ให้หลวงพ่อเห็นด้วยดิช่วยตรงนี้มาช่วยกันตรงนี้มาอุ้มชูตรงนี้มาช่วยเขาตรงนี้มาเสียสละตรงนี้เราเสียสละได้ไหมเราเป็นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนพวกเราแล้วสอนให้พวกเราต้องรู้จักการเสียสละต้องรู้จักการให้วิชาที่เราเรียนเพื่อให้เรียนเพื่อเป็นทานเรียนเพื่อให้รู้จักมูลเรียนไปแล้วก็เพื่อให้รู้จักสมบัติของธรรมชาติมูลของเขาไม่ใช่เป็นมูลของเรานี่แหละเราเรียนไปรู้ตรงนี้เห็นตรงนี้แจ้งตรงนี้มาสละตรงนี้มาทำตรงนี้เราจะได้บุญเราจะได้กุศลก็พระศาสดาก็สอนในยุคไหนก็แล้วแต่นะในคำสอนพระศาสดาเนี่ยต้องมาสอนมนุษย์ต้องมาเอามนุษย์ต้องมาจุดมนุษย์จุติมาช่วยมนุษย์โดยตรงหลวงพ่อบอกแล้วว่าทำทั้งหลายทั้งปวงของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี้จุติมาช่วยมนุษย์ไม่ใช่ไปช่วยเป็ดไม่ใช่ไปช่วยไก่ไม่ใช่ไปช่วยหินไม่ใช่ไปช่วยเหล็กไม่ใช่ไปถือหินไม่ใช่ไปถือเหล็กให้ถือมนุษย์ให้ถือตัวตนให้ถือคนที่อยู่ในปัจจุบันที่ยังไม่ตายกราบพระศาสดาก็สอนให้มากราบตรงนี้จะให้เขาตายก่อนนะแต่เขากระตายก่อนนี่เรากราบไปแล้วมันจะไปได้บุญเรามากราบตอนที่เขามีตัวตนอยู่ในปัจจุบันทุกวันเนี่ยเราจะให้ทานต้องให้ตรงนี้เขาสื่อให้เราอยู่ตรงนี้น่าเห็นไหมแต่ถ้าเราพวกเราทั้งหลายจะเอ็นดูพวกเราทั้งหลายจะเมตตาคุณพ่อคุณแม่หลวงพ่อก็เคยกล่าวให้พวกเราเข้าใจแล้วว่านั่นแหละตัวนั้นแหละตัวที่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราเคารพตรงนั้นให้เราถือตรงนั้นให้เราน้อมตรงนั้นให้เราถ่อมตนกับตรงนั้นให้เรากราบตรงนั้นมีดอกไม้ก็มาบูชาตรงนั้นมีเทียนก็มาบูชาตรงนั้นมากราบตรงนั้นมาไหว้ตรงนั้นที่เขายังมีตัวตนเนี่ยเรากราบตรงนั้นเราไหว้ตรงนั้นนั่นแหละมันจะเกิดบุญนั่นแหละมันจะเกิดกุศลไม่ใช่พวกเราไปไหว้หินไปไหว้เหล็กเอาทูบเทียนไปกราบหินไปกราบเหล็กเอาดอกไม้ไปกราบหินกราบเหล็กมันไม่เกิดประโยชน์อะไรให้แก่พวกเรานั่นเองตรงนี้ก็ให้พวกเราคิดดูให้ดีพิจารณาให้ดีเราเลิกมันซะสิ่งที่เราไปยึดสิ่งที่เราไปถือวัตถุมงคลทั้งหลายเนี่ยบางคนก็เอาไปแฝงคอบางคนก็เอาไปผูกเอวบางคนก็ผูกข้อไม้ข้อมือมันผูกมันดึงมันรัดกันไว้หมดแล้วน่าเห็นไหมนั่นแต่เวลารถชนน่ะมีแต่พวกเก่งๆมีแต่พวกดังๆมีแต่พวกอาจารย์ดังๆเก่งๆทั้งนั้นไอ้พวกที่มันตายกระตุดเต็มเอวมันนั่นแหละนะพระก็ห้อยคอก็เต็มคอมันนั่นแหละน่าเห็นไหมฝ่ายมงคลฝ่ายผูกแขนฝ่ายผูกคอเขามันเต็มไปหมดนั่นแหละมันตายน่าเห็นไหมแล้วพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกพวกเราสอนพวกเราได้ว่าอย่าไปยึดตรงนั้นอย่าไปถือตรงนั้นอย่าไปเอาตรงนั้นตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นของที่ว่ามันจะศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์พระศาสดาสอนพวกเราได้ว่าสองศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่จิตของมวลมนุษย์ของพวกเราทุกๆคนนี่แหละถ้าเรามันก็อยู่กับสติอยู่กับปัญญาให้พวกเรารู้ธรรมเห็นธรรมแจ้งธรรมของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาก็จะสอนพวกเราในอย่าเป็นบุคคลที่ว่าต้องประมาทนะต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องได้ปัญญาต้องได้สติต้องสอนสติสอนปัญญาให้แก่พวกมวลมนุษย์ทั้งหลายให้รู้จักปัญญาน่าเห็นไหมถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายมีปัญญาแล้วเนี่ยพวกเราจะหลุดรอดนะจากภัยจากอันตรายได้นั่นแหละเพราะเรามีปัญญาก็เหมือนอย่างที่ว่าเรามียศเนี่ยเรามีรถเราก็ขับรถนะเราก็ไม่ประมาทน่าเห็นไหมตรงนั้นก็ไม่ประมาทหน้าที่การงานของเราเราก็ไม่ประมาทน่าเห็นไหม
ไม่ว่าเราจะมีอะไรแหละเราก็จะเป็นผู้ที่ว่าไม่ประมาทนั่นแหละพระศาสดาสอนมาให้เราเดี๋ยวต้องไปประมาทให้อ่อนให้น้อไม่ต่อไม่ตนเราจะไปกล่าวร้ายตานขวนผู้อื่นจะไปดูถูกบินตาผู้อื่นจะไปเบียดเบียนผู้อื่นจะไปฆ่าเขาจะไปฆ่ารันฟันแทงกันจะไปประมาทนั่นเห็นไหมนั่นถือพระศาสดาก็ไม่ใช่สอนให้เราไปถือหินถือเหล็กอย่างที่หลวงพ่อเคยได้เกริ่นไปให้พระศาสดาท่านจะสอนให้ถือศีลให้ถือธรรมประจําใจให้รู้จักน้อมรู้จักตอมตนรู้จักประพฤติรู้จักปฏิบัติตนรักษาตนตนแลเท่านั้นเป็นที่พึ่งตนได้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติดีเราจะได้ดีปฏิบัติชั่วเราจะได้ชั่วถ้าเราปฏิบัติไม่ดีมันจะส่งผลให้จะเราที่ว่ามันไม่ดีนั่นแหละตัวมันไม่ดีแต่มันจะตามมาหาเรานะเหมือนเราไปลักขโมยก็ต้องมีตำรวจมาจับเรานั่นแหละให้เราคิดให้เราพิจารณาเพราะเราประพฤติตัวของเราไม่ดีไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่เที่ยงศีลเที่ยงธรรมแล้วมันก็สามารถที่ว่ามันจะเบียดเบียนและมันจะดูถูกแล้วก็จะรังแกกันได้นั่นเองน่าเห็นไหมพระศาสดาจึงหวานศีลหวานธรรมให้แจกพวกเราสอนศีลสอนธรรมให้แจกชาวโลกนี่แหละเอาศีลเอาธรรมเอาคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี้นำไปปฏิบัติตัวตนของตนเองนะได้ไหมแล้วพวกเราจะพ้นโทษพวกเราจะพ้นทุกข์พวกเราจะเป็นคนศักดิ์สิทธิ์นะของศักดิ์สิทธิ์ก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าหัวใจของเรามีศีลมีธรรมแล้วมันจะเกิดเป็นของศักดิ์สิทธิ์มันจะเป็นเพชรมันจะเป็นพลอยมันจะเป็นของวิเศษมันจะของเป็นของเลิศตรงนี้เลยเป็นของจริงที่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้สอนพวกเราได้บอกพวกเราให้พวกเราต้องยึดถือตรงนี้นานเห็นไหมแล้วถ้ามันออกนอกคำสอนพระศาสดาตรงนี้ไปอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นและเราจะไปบอกเขาว่ามันจะตกศรีวิไลมันจะเป็นศรีวิไลแหละเราจะไปบอกเขาว่ามันเป็นศรีวิไลได้อย่างไรนะก็เพราะมนุษย์มันตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเข้ายากมากแพงนะในยุคนี้มันเข้ายากมากแพงเห็นไหมเนี่ยคนยากจนนี่แหละมันน่าเมตตาน่าสงสารนี่ศีลก็ท่วมท้นเห็นไหมทำนาก็ทำให้เขาไม่ใช่ทำให้เราเนี่ยมันเป็นมูลของเขาไปหมดแล้วเป็นมูลของนายทุนไปหมดแล้วมันไม่มีหลงอะไรหลงเหลืออีกแล้วบ้านเรือนก็หมดแล้วที่ไร่ที่นาก็หมดแล้วนะแม้แต่ตนที่ว่าที่อยู่ก็ไม่ใช่เป็นที่อยู่ของตนตนก็ไม่มีสิทธิ์มันเลยเป็นสิทธิ์ของคนอื่นไปหมดแล้วเพราะมันหมดแล้วน่าเห็นไหมนี่สิทธิ์เห็นไหมนั่นบางคนก็ไปติดหนี้ตกส.เนี่ยหัวปักหัวปั๊มบางคนก็ไปติดหนี้รายวันนะหัวปักหัวปั๊มเห็นไหมเป็นทุกข์นะมากมายเป็นทุกข์อมหันต์นะแผ่นดินแผ่นหญ้ามันก็หวั่นไหวไปหมดนะเห็นไหมถ้าพวกเรามาฝืนให้ชาวโลกให้มวลมนุษย์ของเราเป็นเช่นนี้ต่อไปชาวโลกของเรามันจะฆ่ากันเจนมันจะมีรักมีขโมยมีช่อมีลวกมีเอาของกันปล้นจี้ฆ่ารันฟันแทงไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวบ้านไม่กลัวเมืองไม่กลัวใครก็เพราะเป็นเหตุที่ว่าตัวที่ว่ามันเป็นหนี้กรรมหนี้เวรกันนี่แหละกับโลกนี่แหละน่าเห็นไหมแทนที่เขาเป็นคนดีกลับให้เขาเป็นคนบ้าได้นั่นแหละก็เพราะตัวนี้มันทำให้คนเป็นบ้าได้นั่นแหละมันฆ่ารันฟันแทงกันได้นั่นแหละเบียดเบียนกันได้นั่นแหละนั่นเห็นไหมเพราะความจำเป็นนั่นเห็นไหมนั่นตรงนี้ก็ให้พวกเราพิจารณาตรงนี้พวกเราจะเข้าใจให้พวกเรายึดแบบนี้ให้พวกเราถือแบบนี้ให้ปฏิบัติแบบนี้ไปตามพระธรรมไปตามคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเองพวกเราจะพ้นทุกข์พวกเราจะพ้นไปศรีวิไลมันจึงจะเกิดให้แก่พวกชาวโลกชาวมนุษย์ของเราเราฟังแล้วเราต้องเอาไปใส่ใจฟังแล้วต้องนำข้อธรรมไปพิจารณาตัวไหนผิดตัวไหนถูกตัวไหนจริงตัวไหนเท็จมันเป็นอย่างไรในคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราว่าอย่างไรน่าเห็นไหมพวกเราทั้งหลายเนี่ยพระศาสดาเนี่ยสอนเนี่ยสอนตกอยู่ในธรรมวางเพราะธรรมพระศาสดาเป็นธรรมแท้ไม่ใช่เป็นธรรมผูกแต่ทีนี้พวกเราไปผูกโลกไปอุ้มโลกไปสรรเสริญโลกไปยกยอเลิกโลกไปเอาโลกมาให้โลกโลกเห็นโลกทีนี้มันอุ้มโลกมันหอบโลกมันกินโลกมันเอาโลกมันอยู่กับโลกมันหนีโลกไปได้เราเห็นไหมท่านเห็นไหมแล้วมันจะไปไหนกันสิ่งที่พวกเรายึดสิ่งที่พวกเราถือสิ่งที่มันหอบสิ่งที่มันก่อมันคอยมันติ่งมันแจ๊ดมันหากันอยู่เนี่ย
เราเห็นไหมน่าเห็นไหมให้พวกเรามีความสำนึกให้พวกเราเข้าใจในศาสนายุคของพระศรีอริยเมตตาจะไม่มีฆ่ารันฟันแทงจะไม่มีการเบียดเบียนจะไม่มีการลักช่อจะไม่มีโกงกันกินบ้านกินเมืองกันอยู่อย่างนี้มันก็จะไม่เกิดมันก็จะไม่มีแดนศรีวิไลตรงนั้นมันจึงจะเกิดขึ้นให้แก่ชาวโลกให้แก่มนุษย์เพราะในยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคศรีวิไลคำว่าศรีวิไลนี่คือมีแต่คุณศีลมีแต่คุณธรรมมีแต่คำสอนมีแต่สิ่งที่ดีๆให้กันก็ให้ของดีมีก็มีของดีทุกๆคนก็ต้องลงทานกันหมดรู้จักการให้รู้จักการปองรู้จักการวางให้เขาเราดีใจไหมดีใจเขาก็ดีใจนั่นแหละสิ่งที่เราได้มาก็คือว่าเราเป็นผู้ให้นั่นแหละยุคของเราจึงจะต้องตกเป็นผู้ให้นั่นแหละน่าเห็นไหมแล้วเรื่องของหนี้สินเนี่ยหนี้กรรมหนี้เวรเจ้ากรรมเจ้าเวรทั้งหลายทั้งปวงพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเราก็จะต้องได้ที่ว่าทำลายนรกไฟเดือดหลุมนี้ให้แก่โลกให้แก่มนุษย์มันจึงเป็นหน้าที่ของทุกๆคนเท่านั้นหน้าที่ของธรรมชาติเท่านั้นที่จะเข้ามาร่วมใจกันแล้วก็มาพากันเสียสละเพื่อที่จะปลดทุกข์ให้แก่โลกคือปลดหนี้ให้มนุษย์ตรงนี้ให้มันสูญสิ้นไปอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกอย่าให้มันมีอีกเพราะมนุษย์เป็นทุกข์มนุษย์ลำบากตรงนี้ให้พวกเราเนี่ยหันมาแลเห็นหันมามองเห็นมีที่นามีที่ไร่อย่างเงี้ยมี 2-3 ไร่อย่างเงี้ยเกิดไปปลูกตรงนั้นขึ้นมาปลูกตรงนี้ขึ้นมาก็ไม่เกิดผลไม่ส่งผลไม่มีผลแล้วตอนนี้นี่ครัวท่วมท้นที่เนี่ยไปยืมนี่กู้สินกันมาก็มาลงทุนแล้วก็ขาดทุนไม่ได้กำไรมีตั้งแต่ขาดทุนน่าเห็นไหมแล้วพวกเราทั้งหลายก็ไปไม่รอดแล้วพวกเราทั้งหลายก็อยู่ไม่ได้แล้วที่ไหนเห็นไหมเดือดร้อนแล้วเห็นไหมก็เป็นเพราะเหตุที่ว่าหมู่เราทั้งหลายไม่ช่วยกันเสียสละหมู่เราทั้งหลายไม่เห็นพวกไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นฝูงไม่เห็นเพื่อนเราไม่เห็นหมู่เราไม่เห็นคนน่าเห็นไหมหมู่เราทั้งหลายกลับไปมองเห็นหินกลับไปมองเห็นเหล็กกลับไปมองเห็นต้นไม้น่ะไปเอาเรื่องกับต้นไม้ไปเอาเรื่องกับที่ดินไปเอาเรื่องกับธาตุทั้งสี่แต่ไม่ได้เอาเรื่องกับคนไปคิดไปพิจารณาว่าเราจะช่วยให้โลกมันดีเราจะไปช่วยต้นไม้ก็ไม่ได้ถ้าเราจะช่วยให้โลกมันดีเนี่ยพวกเราทั้งหลายต้องหันมาช่วยมนุษย์โลกมันจะดีน่าเห็นไหมแต่ถ้าเราอยากได้บุญเราจะไปทำบุญกับต้นไม้ก็ทำไม่ได้แล้วเราต้องหันมาทำบุญกับมนุษย์ถ้าเราอยากได้บุญเพราะบุญมีอยู่กับมนุษย์ให้เราหันมาเห็นตรงนี้มาทำตรงนี้มาปฏิบัติตรงนี้เสียสละให้ตรงนี้แล้วพวกเราทั้งหลายจึงจะสำเร็จนั่นเองน่าเห็นไหมให้เราหันมามองเห็นอย่างนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้นะนะก็เหมือนที่ปฏิทานตั้งเรื่องเอาไว้ว่าการเข้าถึงยุคศรีวิไลอันแท้จริงนั้นจะให้พวกเราปฏิบัติตัวของพวกเราอย่างไรมันจะถึงยุคคำว่าศรีวิไลพวกเราจะต้องมารวมตัวกันแล้วก็มาเสียสละปลดทุกข์ให้แก่โลกคือปลดหนี้ให้มนุษย์มันถึงไหมศรีวิไลมันถึงไหมน่าใช่ไหมเราลองไปถามคนทั้งเมืองคนทั้งประเทศคนทั้งโลกรู้ที่ว่าถ้าหากเราหมดหนี้หมดสินพวกเราทั้งหลายจะถึงศรีวิไลไหมเราลองไปถามเขาดูที่แต่มันหมดน่ะน่าใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่หมดตัวนี้เราจะไปเรียกว่าศรีวิไลมันอยู่ตรงไหนแหละถ้ามันไม่หมดตรงนี้น่าใช่ไหมให้เราคิดอย่างนี้ให้เราพากันเข้าใจอย่างนี้นะแล้วพวกเราทั้งหลายจะเข้าใจจะแก้ไขปัญหาของโลกจะช่วยกันได้จะเสียสละได้นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการนำเข้าสู่ยุคศรีวิไลได้อันแท้จริงนั้นคือพวกเราต้องปลดทุกข์ให้แก่โลกคือปลดหนี้ให้มนุษย์รวมใจปลดหนี้ให้มนุษย์นะเห็นไหมถ้าเรารวมใจปลดหนี้ให้มนุษย์ตรงนี้ศรีวิไลมันจะเกิดไหมนะลองไปถามคนทั้งประเทศตรงที่ทีนี้เขาจะบอกว่าศรีวิไลเกิดแล้วศรีวิไลเกิดแล้วนะนะเห็นไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ปลดตรงนี้ไม่ได้ช่วยตรงนี้แต่ศรีวิไลมันอยู่ตรงไหนศรีวิคำว่าศรีวิไลนั่นนะมันจะไม่เกิดมันก็จะไม่เป็นมันก็จะไม่ไปก็ไม่ใช่ความจริงความจริงของมันก็มีอยู่ตรงนี้นั่นแหละนะเห็นไหม
นะการเข้าถึงยุคศรีวิไลอันแท้จริงนั้นคือปลดทุกข์ให้แก่โรคคือปลดหนี้ให้มนุษย์นั่นเองนะเอาละหลวงพ่อก็ได้กล่าวได้เกิดมาก็เป็นเวลาอันประมาณสมควรแล้วสุดท้ายนี้เอวังก็มีด้วยประการราชนี้